นายความฝันเกี่ยวกับซองกาแฟเมื่อเช้านะคะคือเอ๋ฝันนะเอ๋ฝันว่าข้างบ้านเนี่ยเอาซองกาแฟอะซองกาแฟของเนสกาแฟซองฟ้าๆแดงๆอะเอามาทิ้งอะเอามาทิ้งเต็มไปหมดเลยนะแล้วก็เห็นเขาทิ้งซองกาแฟเนี่ยเยอะแยะเลยอะเราก็เสียดายไงเราก็เลยไปเก็บมาเพราะว่ามันยังทานได้มันเป็นจริงๆแล้วกาแฟสูตรเนี้ยมันเป็นกาแฟสูตรที่เราทานอยู่แล้วนะมันเป็นเนสกาแฟสูตรไม่ผสมน้ําตาลนะคะเป็นเนสกาแฟสูตรไม่ผสมน้ําตาลอ่ะแล้วทีเนี้ยเราก็ไปเปิดในตําราทํานายฝันอ่ะมันก็ไม่มีข้อมูลถ้าฝันว่ากินกาแฟหรือดื่มกาแฟเนี่ยแปลว่าตัวเองอ่ะจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องที่มันไม่เป็นเรื่องอ่ะนะฝันความฝันที่เกี่ยวกับกาแฟเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นไปในทางไม่ค่อยดีนะเช่นฝันว่าขายกาแฟฝันว่าขายกาแฟแปลว่าจะสูญเสียเงินทองฝันว่าคั่วกาแฟถูกรายล้อมด้วยศัตรูฝันว่าชงกาแฟแปลว่าจะมีความสุขในครอบครัวชงกาแฟดีจะมีความสุขในครอบครัวแต่ขายกาแฟหรือกำลังคั่วเม็ดกาแฟอ่ะไม่ดีก็คือจะเกี่ยวกับจะเสียเงินทองจะมีศัตรูฝันว่าซื้อกาแฟแปลว่าจะมีชื่อเสียงอย่างมากในการดำเนินธุรกิจฝันว่าต้มกาแฟจะมีผู้มาเยือนฝันว่าบดกาแฟจะสามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆนานาได้ฝันว่ารินกาแฟจะมีความมั่นคงกำลังจะมาเยือนฝันว่าปลูกกาแฟจะมีฝันว่าปลูกต้นกาแฟแปลว่าจะมีเงินจับจ่ายใช้สอยคล่องมือฝันว่าต้มกาแฟจะมีผู้มาเยือนฝันว่าอยู่ในร้านกาแฟให้ระวังถูกหลอกเลือนฝันว่าอยู่ในร้านกาแฟกับเพื่อนที่รู้จักแปลว่าจะได้รับความเคารพยกย่องจะได้รับความนับถือจากเพื่อนอย่างมากเลขนำโชคก็คือ079079ความฝันที่เกี่ยวกับกาแฟเนี่ยนะเอ๋มองว่ามันจะเกี่ยวไปกับการได้รับข่าวเกี่ยวกับชื่อเสียงฝันความฝันที่เกี่ยวกับกาแฟเนี่ยมันน่าจะไปทางจะได้รับข่าวจะมีชื่อเสียงแล้วก็ในบางครั้งเนี่ยก็อาจจะหมายถึงเรื่องการเสียเงินอะไรก็ได้แต่ทีเนี้ยก็คือเราจะมาลองเปิดไพ่ดูนะจะใช้ไพ่พลังงานควอนตัมค่ะหรือควอนตัมออราเคิลการ์ดนะคะนี่เป็นไพ่พลังงานควอนตัมนะคะพลังงานควอนตัมเนี่ยเป็นพลังงานทางฟิสิกส์ค่ะเราจะพบพลังงานควอนตัมได้รอบตัวไฟฟ้าสิ่งของอะไรแบบนี้จะแผ่พลังงานควอนตัมทีเนี้ยเราจะมาดูว่าฝันว่าเห็นซองกาแฟเห็นซองกาแฟเยอะแยะมากมายเนี่ยแปลว่าอะไรนะคะฝันว่าเห็นซองกาแฟเยอะแยะมากมายแปลว่าอะไรเพราะว่าในตำรามันไม่มีไง professional assistant แปลว่ามืออาชีพdeceptionแองเจลค่ะเทวทูต professional assistant หมายถึงเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในงานค่ะ professional assistant เนี่ยคือเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในงานที่ตัวเองทำอยู่อย่างมากส่วนไพ่ใบนี้ก็คือโดนนินทาว่าร้ายค่ะส่วนไพ่ใบนี้ก็คือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองการฝันว่าเห็นซองกาแฟเนี่ยจึงแปลได้ว่าท่านน่ะจะได้รับการยกย่องในสายงานว่าเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในงานที่ตัวเองทำอยู่แต่อาจจะถูกอิจฉาริษยาเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในงานที่ตัวเองทำอยู่เพราะเอฝันเห็นซองกาแฟของเนี่ยแหละเนสกาแฟเต็มไปหมดเลยเนี่ยแปลว่าเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในงานที่ตัวเองทำอยู่แล้วก็มีคนอะแบบดีเซปชันก็คือเหมือนกับว่าเป็นคนที่แบบมีคนเอาเรื่องของคุณไปเล่าให้คนนั้นคนนี้ฟังอะดีเซปชันเนี่ยก็เป็นดีเซปชันก็คือเป็นประชาสัมพันธ์ไงก็คือเหมือนกับว่า
มันมีคนน่ะเอาเรื่องของคุณน่ะไปประชาสัมพันธ์ให้คนรู้จนทั่วเลยฝันเห็นซองกาแฟหมายความว่ามีคนยกย่องในสายงานมีคนเอาเรื่องของคุณนะไปประชาสัมพันธ์น่ะให้คนทั่วเลยก็คือการประชาสัมพันธ์ในที่นี้บางครั้งก็หมายถึงการพูดยกย่องการพูดชื่นชมการนินทาว่าร้ายก็ได้ deception ก็คือเอาเรื่องของเราไปพูดทั้งในด้านดีและด้านไม่ดีส่วนไพ่ใบนี้หมายถึงการมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะ angel of the four direction หมายความว่าตัวคุณเนี่ยมีเทวดาคุ้มครองตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยการฝันเห็นซองกาแฟเนสเล่มากมายเนี่ยสำหรับเอเนี่ยอาจจะหมายความว่าคือเราอาจจะได้รับการยกย่องในสายงานมีคนเอาเรื่องของเราเนี่ยไปพูดทั้งในด้านดีแล้วก็ไม่ดีแต่ในท้ายที่สุดเนี่ยเราก็มีเทวดาคุ้มครองก็ไม่มีใครทำอันตรายได้ค่ะนี่คือการตีความหมายจากการใช้ไพ่ออราเคิลค่ะท่านใดที่สนใจอยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวก็ติดต่อมาได้นะคะ